วันนี้นายกรัฐมนตรีภารกิจแน่นเหมือนเดิมนะคะไปดูอีกหนึ่งเวทีสำคัญนะคะที่ได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนแนวความคิดสร้างเครือข่ายนั่นก็คืองาน Bangkok Post Forum 2023นะคะโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงสิ่งที่รัฐบาลจะดำเนินการเพื่อให้ไทยเราก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคค่ะ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในงานบังกกโพสต์ฟอรัม2023และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Thailand The Era of change ช่วงหนึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงไทย กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายครั้งใหญ่ทุกด้านแม้วันนี้จะยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่จากผลกระทบของโควิด -19 แต่ยืนยันความตั้งใจที่จะนำประเทศเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆและก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านแนวทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจโดยเตรียมออกนโยบายกระตุน้นการสร้างงานให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ครอบครัวที่มีไรายได้น้อยรวมถึงกลุ่มเปราะบาง โดยมีเป้าหมายลดความยากจนในคนทุกช่วงวัยภายในปีคศ2027นอกจากนี้มีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าซึ่งก็จะรวมไปถึงโครงการดิจิตอลวอลเล็ตมูลค่า1น0 0 0บาทซึ่งในระยะยาวนโยบายนี้ก็จะเป็นการวางรากฐานสำหรับระบบการชำระเงินผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนทั่วประเทศหรือวินัยการเงินการคลังที่เข้มงวดและกระบวนการลงทุนจากต่างประเทศที่คล่องตัวรวมถึงการสนับสน,นุนให้มีการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตาใช้ h ไฮสกิลล์ h i g ไฮเทคนอกจากนี้ยังมีเรื่องของนโยบายทางการเงินการคลังซึ่งรัฐบาลตระหนักดีว่าทุกนโยบายต้องคำนึงถึง <5 64. S 1> วินัยการเงินการคลังที่สมดุลเพราะจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนอันดับความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของประเทศ ซึ่งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีชื่อเสียงก็ล้วนจัดให้ประเทศไทยอยู่ในระดับเชิงบวกอย่างล่าสุดเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือว่า Moody s จัดให้ไทยมีอันดับเครดิตที่มีเสถียรภาพ St a b l e o u t l o o k สะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่ดีกว่าหลายประเทศในภูมิภาคนอกจากนี้ไทยยังมีทุนสำรองเงินตราต่างประเทศจำนวนมากสัดส่วนทุนสำรองต่อมูลค่าสินค้านำเข้าอยู่ถึง10เท่าซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล ทั้งหมดจึงเป็นหลักประกรันว่าเศรษฐกิจไทยจะสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งขณะเดียวกันเรื่องสุขภาพประชาชนก็เป็นสิ่งสำคัญนะับตั้งแต่ปีคศ2 0 0 2ไทยถือว่าเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มีระบบหลักประกรันสุขภาพทั่วหน้าและรัฐบาลก็มีแผนจะลงทุนยกระดับระบบหลักประกรันสุขภาพทั่วหน้าให้มีคุณภาพมากขึ้นในตอนท้ายนะคะนายกรัฐมนตรีย,ยังย้ำนะคะว่า อนาคตของประเทศไทยสดใสประเทศไทยเพียบพร้อมไปด้วยทรัพยากรและทักษะที่เหมาะสมกับการเติบโตในโลกใหม่รัฐบาลจะทําทุกอย่างที่ทําได้เพื่อให้ไทยประสบความสําเร็จโดยร่วมกับภาคเอกชนและทุกคนขับเคลื่อนการเติบโตช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะลงทุนในประเทศไทย